รยุทธ์ขอกลับกรุงเทพ1วันเพราะแฟนที่กำลังจะเก่าของเขาโทรมาหาเธอขอร้องว่าต้องมาให้ได้เพราะมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยผมจึงให้ดรยุทธ์บินกลับไปคุยกับเธอส่วนผมยังอยู่ที่พังงาดรยุทธ์ทิ้งรถไว้ให้ผมขับเองไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมหรอกผมขับได้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลับมาถึงดรยุทธ์ก็บอกผมว่าผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเจ้าชายเขาขอร้องผมว่าจะทิ้งเขาไปเขายินดีจะปรับปรุงตัวเขาขาดผมไม่ได้ก็ถามผมซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าผมไม่รักเขาแล้วเหรอทำไมต้องทิ้งเขาไปเขาทำอะไรผิดขนาดนั้นไม่คิดจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเลยหรือเขาขอโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวถ้ามีปัญหาแบบนี้อีกเขาก็จะไม่ยื้อผมไว้อีกแล้วสีหน้าของดลยุทธ์บ่งบอกว่าเขาหนักใจมากผมรู้ทันทีว่าเขาหวั่นไหวถ้าเป็นผมก็คงไม่ต่างจากดลยุทธ์ในตอนนี้หรอกผมเคยเจอน้ำตาของผู้หญิงมาแล้วบอกเลยว่าถ้าใจไม่แข็งจริงๆใจอ่อนแน่ๆแสดงว่าเขารักพี่ดลมากถึงไม่ยอมปล่อยง่ายๆใช่ครับผมว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะให้จบแต่พอเจอแบบนี้ผมยอมรับว่าใจไม่แข็งพอตั้งแต่รู้จักกับเขามาเนี่ยเขาไม่เคยขอร้องอ้อนวอนผมขนาดนี้เลยปกตินะเขาไม่ค่อยอดทนแต่คราวนี้เขาไม่แสดงอาการไม่พอใจให้ผมเห็นแม้แต่น้อยเขาคงรักพี่ดุลจริงๆนั่นแหละครับถึงได้ยอมอดทนถึงขนาดนั้นผมจะทำยังไงดีครับเจ้าชายถ้าพี่ดุลยังรักเขาอยู่นะพี่ดุลกลับไปหาเขาได้นะครับผมกับพี่รู้จักกันยังไม่ถึงเดือนเลยผมมาคิดดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้พี่ดุลเอารัก3ปีมาแลกกับรักไม่ถึงเดือนมันเสี่ยงเกินไปเพราะผมก็ตอบไม่ได้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรจะไปรอดไหมพี่ดุลลองคิดทบทวนอีกสัก 2-3 วันดูมั้ยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำพูดนี้ของผมหรือเปล่าอีก2วันต่อมาดลยุทธ์ก็บอกผมว่าผมขอโทษนะครับเจ้าชายผมใจไม่แข็งพอที่จะทิ้งเข้าไปอ่ะถามว่าเสียใจไหมผมก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่เมื่อทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วผมก็คงทำอะไรไม่ได้มากกว่าทำใจช่วงบ่ายคล้อยแดดยังแผดแสงจ้าอยู่เนื่องจากเป็นหน้าร้อนแต่กระนั้นลมทะเลที่พัดมาปะทะกายตลอดเวลาก็ทำให้เย็นสบายรอบๆตัวของเราตอนนี้มีแต่น้ำทะเลคือก็ทะเลสอกก็ทะเลอีกไม่กี่นาทีเราก็จะถึงจุดหมายแล้วดรยุทธ์ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวมีลายสีดำเล็กๆเป็นจุดๆผมแซวเขาว่าเป็นเสื้อลายหมาเขาใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้าเข้มดูสะอาดใสและธรรมัดธรรมแงส่วนผมก็แต่งตัวคล้ายๆกันเสื้อเชิ้ตสีขาวมีลายตารางของเบอร์เบอรี่ตรงคอปกเสื้อขอบแขนและแนวสาบกระดุมกางเกงของผมเป็นสีแดงเข้มเราทั้งสองคนเลือกใส่สีที่ชอบดรยุทธ์ชอบสีฟ้าส่วนผมชอบสีแดงดรยุทธ์ตื่นเต้นกับเรือยอชหรูลำนี้มากผมก็เลยให้เขาช่วยเป็นพิธีกรนำเที่ยวแล้วก็รีวิวเรือเสร็จเลยส่วนผมเป็นตากล้องจำเป็นอีกตามเคยคราวนี้เราใช้กล้องสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะผมไปหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้เตรียมไว้ตอนที่ดรยุทธ์กลับเข้ากรุงเทพนั่นแหละแผนของดรยุทธ์ก็คือพาชมข้างในเรือยอชก่อนพอถึงเกาะพีพีก็จะพาชมวิวรอบๆเกาะ
ก่อนลงไปชมความสวยงามใต้น้ำอันนี้คือภายในห้องนอนนะครับเรามีห้องนอนใหญ่2ห้องท้ายเรือมีอุปกรณ์ให้พร้อมที่นอนนุ่มนอนสบายมากผ้าห่มกับผ้าปูก็สะอาดมากมีพัดลมให้ด้วยถ้าไม่ชอบแอร์เห็นพัดลมตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยแรงดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเห็นมาเย็นสบายจริงๆด้วยครับเอาละต่อไปเรามาดูห้องน้ำกันบ้างโอ้ลืมบอกไปห้องนอนใหญ่ทั้งสองห้องเนี่ยมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยสะดวกมากห้องน้ำเป็นตู้อาบน้ำครับมีฝักบัวมีน้ำอุ่นด้วยถูกใจคนขี้หนาวอย่างผมเลยเอาละทีนี้เราก็มาดูห้องโถงกันบ้างดีกว่าครับห้องนี้นะครับก็จะมีโซฟาสำหรับนั่งทานข้าวหรือจะสังสรรค์กันก็ได้ถ้ามีสมาชิกเยอะเนี่ยก็นอนตรงโซฟาได้นุ่มดีนอนสบายดีเหมือนกันดลยุทธ์ทำท่าลงไปนอนหลับตาพริ้นไม่นานก็ลืมตามาหัวเราะกับกล้องผมอดยิ้มและหัวเราะตามไม่ได้ไปดูห้องครัวกันดีกว่าครับส่วนของครัวเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ทันสมัยครบครันตามสไตล์ฝรั่งหม้อต้มกาแฟก็มีเตาอบก็มีถ้วยจานชามช้อนแก้วต่างๆเนี่ยมีมากมายจัดปาร์ตี้กันได้สบายๆเลยครับแต่วันนี้เรามีกัน2คนก็ปาร์ตี้กัน2คนละกันแต่อีก2วันเนี่ยเราจะมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยของรกนิดนึงนะครับพอดียังไม่ได้จัดเลยเราขนเสบียงมาเยอะมากกลัวอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกเรือกันบ้างดีกว่าครับตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงเกาะพีพีกันแล้วดลยุทธ์เดินออกไปบริเวณนอกเรือด้านหน้าเขาเดินไปจนเกือบสุดก็หยุดปลายเรือมีตาข่ายขึงไว้ให้นั่งชมน้ำทะเลเบื้องล่างเจ้าตัวหันมาหากล้องเส้นผมโดนลมจนพัดปลิวใบหน้าหล่อใสดูน่ามองไปอีกแบบเขาทิ้งตัวลงนอนหลับตาพริ้มสบายบนผืนตาข่ายสักพักก็นอนคว่ำมองดูน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์ควอยส์อุ้ยน้ำทะเลใสมากครับมันเหมือนเราเนี่ยนอนอยู่บนผืนน้ำทะเลเลยให้ผมนอนตรงนี้ทั้งวันเนี่ยผมก็นอนได้นะครับเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องไปต่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมานอนกลิ้งตรงนี้ให้หนำใจเลยดลยุทธ์กระเถิบตัวออกมาจากพื้นตาข่ายแล้วก็ลุกขึ้นจากนั้นก็บรรยายต่อเอาละครับที่แรกที่เราจะมาพิสูจน์ด้วยเกาะพีพีคือเกาะสวรรค์นั่นก็คือบริเวณอ่าววังหลงเราจะเห็นเกาะพีพีดอนตรงข้างหลังผมนี้นะครับมันจะเป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่านเต็มไปหมดเลยและข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีลากูนเป็นช่องเขาเข้าไปเขาบอกว่าข้างในเนี่ยปลาเยอะมากผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีช่องภูเขาแบบนี้หรอกแต่ว่ามันอาจจะโดนคลื่นลมแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยซัดเซาะนับล้านๆปีซัดไปซัดมามันก็กลายเป็นช่องเขาขาดเข้าไปข้างในจะเป็นช่องทางแคบๆคล้ายประตูเข้าสู่ดินแดนลึกลับเลยไม่มีคลื่นลมฝูงปลานี่โอ้โหยุ่ยเยอะไปหมดห้องน้ำนี่ก็ลึกมากวิ่งดูนั่นฝูงปลาเต็มเลยดลยุทธ์คุกเข่าแล้วก้มลงไปมองยังผืนน้ำข้างล่างอย่างตื่นเต้นผมเอากล้องตามไปถ่ายดูบ้างเห็นปลาตัวเล็กๆสีออกขาวๆนับเป็นพันตัวว่ายเต็มไปหมดเหมือนว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาหลบปลาใหญ่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าชาวเลเนี่ยเข้ามาหลบมรสุมในนี้ได้โอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจน้ำกันเลยดีกว่าตอนนี้ที่เพิ่งถ่ายนะครับขอเปลี่ยนชุดก่อนดลยุทธ์เอามือไขว้กันเป็นตัว X ผมหัวเราะในความน่ารักของหนุ่มตีแล้วก็หยุดถ่ายตามที่เจ้าตัวขอก่อนเดินเข้าไปเอาเสื้อผ้าและอุปกรณ์ดำน้ำออกมาให้ดลยุทธ์ถอดเสื้อผ้าออกใส่กางเกงเล่นน้ำ3ส่วนสีขาวแถบฟ้าแต่ไม่สวมเสื้อปล่อยท่อนบนเปลือยเปล่าเขาหยิบตีนกบมาใส่สองข้างสวมหน้ากากดำน้ำและสโนว์โกลผมก็ทำเช่นเดียวกันแต่กางเกงของผมเป็นสีขาวแถบแดงโอเคพี่พร้อมแล้วชามินถ่ายได้เลยดลยุทธ์หันมาบอกก่อนเดินไปตรงท้ายเรือมีบันไดสำหรับไต่ลงน้ำอยู่ตรงนั้นหุยตื่นเต้นจังเลยอ่ะมาดูกันนะครับว่าลูกใต้น้ำตรงนี้จะสวยสักแค่ไหน
ตามผมมาเลยครับกลยุทธ์หย่อนตัวลงไปก่อนผมตามลงไปทีหลังน้ำที่นี่ใสมากไม่มีปะการังมีแต่โขดหินใต้น้ำและปลาจำนวนมหาศาลกลยุทธ์พุ่งตัวไปหาฝูงปลาสีขาวๆตีนกบและขากางเกงพลิ้วไหวเจ้าตัวสนุกกับการเล่นกับฝูงปลามากทำเอาผมถ่ายไปยิ้มไปครู่หนึ่งเราก็ขึ้นมาบนเรือเพราะนอกจากปลาและโขดหินใต้น้ำแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูอีกกลยุทธ์เดินมายืนหน้าเรือเหมือนเดิมก่อนเล่าบรรยากาศดำน้ำเมื่อสักครู่นี้ต่อไม่มีอะไรมากเลยครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆกับโขดหินใต้น้ำแต่ผมก็ชอบนะมันสงบดีเราโชคดีมากที่มาช่วงนี้เพราะมันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยทริปนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างครับเย็นนี้เราจะไปเดินเล่นที่ชายหาดเกาะพีพีเสร็จแล้วก็จะไปหาซื้ออาหารทะเลสดๆมาทำกินบนเรือวันนี้คลื่นสงบเราจะนอนพักกันบนเรือเลยส่วนวันพรุ่งนี้เราจะไปอ่าวมายาไปชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังก้องโลกเรื่อง The Beach ไปเล่นน้ำไปถ่ายภาพสวยๆแล้วก็ไปอ่าวโลสมะเล่นน้ำชมปลาดูปะการังชมความงามของอ่าวแล้วก็ไปอ่าวปิเละสถานที่ที่เนี่ยก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นสระว่ายน้ำกลางทะเลสวยมากๆจากนั้นเราก็จะผ่านถ้ำไวกิ้งไปดูถ้ำกลางทะเลไปอ่าวลิงด้วยเพื่อนผมอยู่ที่เกาะนั้นเยอะมาก เดี๋ยวผมจะเอาอาหารไปให้เพื่อนแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเพื่อนๆซะหน่อยจากนั้นเราก็จะไปต่อยังเกาะไข่นอกพักผ่อนเล่นน้ำเพลิดเพลินกับฝูงปลาเสร็จแล้วก็มุ่งสู่ภูเก็ตโอ้แต่ว่าเราเนี่ยก็จะแวะเกาะเฮด้วยเราจะไปเล่นน้ำที่ชายหาดแล้วก็จะเล่นพาราเซลลิงด้วยอุ้ยแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอ๋อยังมีเกาะรายาอีกหนึ่งเกาะที่เราจะไปด้วยนะครับเกาะรายาเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำหรือว่าจะดำผิวน้ำชมปะการังแถวอ่าวประตกก็ได้ช่วงแบบแก่ๆเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับท่าเรือที่อ่าวฉลองเป็นไงครับโปรแกรมของเราแค่คิดในผมก็อิจฉาตัวเองแล้วสิได้มากกลยุทธ์หัวเราะร่าผมยิ้มตามแล้วก็หยุดถ่ายทำแค่ตรงนี้เมื่อเรือของเรามาถึงชายหาดของอ่าววังหลงผมกับกลยุทธ์ก็สวมเสื้อชูชีพลงไปเล่นน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์ควอยส์เราใส่กางเกงเล่นน้ำสามส่วนตัวที่ใช้ลงไปดำน้ำเมื่อกี้มีชาวต่างชาติเล่นน้ำอยู่จำนวนหนึ่งแรกๆเราก็ว่ายไปตรงนั้นตรงนี้ตื่นตาตื่นใจกับปลาที่เห็นอยู่ทั่วถ่ายรูปเก็บไว้บ้างพอเริ่มเบื่อเราก็นอนหงายแงนหน้าดูฟ้าปล่อยให้คลื่นเล็กๆซัดตัวโยกไปมาเล็กน้อยขอบคุณชามินมากนะที่อุตส่าห์นึกถึงพี่ให้พี่มาเที่ยวแบบนี้ด้วยพี่เนี่ยอยากมาเที่ยวแบบนี้มากคิดดูสิเรือยอชทั้งลำเนี่ยมีเราแค่สองคนอ๋อมีคนขับด้วยแต่ก็ไม่ต้องไปแออัดกับคนอื่นอยากทำอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ได้พี่เนี่ยไม่เคยมีโอกาสเที่ยวแบบนี้เลยเอคิดไปคิดมาเนี่ยตกลงทริปนี้เนี่ยมันของใครกันแน่เหมือนจะเป็นทริปของพี่เลยผมดีใจนะครับที่พี่ดูมีความสุขเรียกว่ามันเป็นทริปของเราสองคนดีกว่าครับก็ดีเหมือนกันโอ้พี่มีอะไรจะบอกตอนแรกที่พี่เจอชามินเนี่ยพี่เคยสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครวะทำไมดูสง่าจังจะทำอะไรก็ดูสง่าไปหมดจะเดินจะนั่งจะนอน ที่แท้ก็เป็นเจ้าชายนี่เองก็ผมเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เด็กผมเนี่ยก็ชอบแอบมองพี่ดนเหมือนกันผมว่าพี่แบบดูเป็นธรรมชาติมากยิ้มมีเสน่ห์อ้อผมชอบเสียงพี่ด้วยถึงมันจะไม่ใช่เสียงทุ้มๆนุ่มๆแต่ก็มีเอกลักษณ์น้ำเสียงเนี่ยบอกว่าเป็นคนชอบสนุกแต่ก็จริงจังพี่ดนรู้ไหมอ่ะมันมีอยู่สองเรื่องนะที่ผมชอบพี่มากอะไรเหรอ
เรื่องแรกผมชอบที่พี่ดนเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวยอมเสียสละยอมเหนื่อยแม้กระทั่งก่อนหน้านี้พี่ก็เลือกครอบครัวมากกว่าเลือกแฟนผมว่ามันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากพอผมพูดเรื่องแฟนสุรยุทธ์ดูหน้าเสียไปเล็กน้อยส่วนเรื่องที่สองเนี่ยผมชอบที่พี่เป็นคนกล้าหาญกล้าที่จะยอมรับตรงๆว่ารู้สึกยังไงกับผมมีผู้ชายไม่กี่คนหรอกนะครับที่จะกล้ายอมรับเรื่องนี้ในเวลาไม่นานตอนนี้พี่ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นกับชามินอยู่นะครับเราสองคนเงียบไปเหมือนไม่แน่ใจว่าจะคุยต่อหรือเปลี่ยนเรื่องแต่สุดท้ายผมเลือกที่จะคุยต่อผมก็ยังรู้สึกกับพี่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็เข้าใจพี่ดวงทำถูกแล้วล่ะที่ไม่เลือกผมชามินช่างมันเถอะครับยังไงพี่ดนก็จะเป็นความทรงจำที่ดีของผมการที่เราได้เจอคนที่เราชอบและได้ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วผมดีใจนะครับที่ได้เจอพี่ดนเมื่อประโยคนี้จบลงเราก็เงียบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายใช้ความคิดในโลกของตัวเองไปอีกพักใหญ่ก่อนดลยุทธ์จะเอ่ยขึ้นเบาๆพี่อยากรักชามินนะแต่ว่าถ้ารักไม่ได้ก็ไม่ต้องรักหรอกครับพี่ดุลผมบอกแล้วไงว่าผมเข้าใจพี่ดุลไม่ต้องรู้สึกผิดเรื่องนี้อีกนะครับดลยุทธ์ชะงักไปพร้อมกับสีหน้าเจือนผมจึงต้องรีบแก้สถานการณ์ที่น่าอึดอัดอย่าพูดเรื่องนี้เลยนะครับเรามาเที่ยวด้วยกันคุณจะใช้เวลาที่เหลือให้ดีที่สุดผมขอโทษด้วยนะครับที่ชวนพี่คุยเรื่องนี้ผมว่าเราขึ้นไปบนเรือกันดีกว่าผมมีโดรนมาด้วยเดี๋ยวเราเอาโดรนเนี่ยมาเก็บภาพมุมสูงสวยๆดีไหมครับดลยุทธ์พยักหน้าเห็นด้วยแววตาดูตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเขาชอบทะเลมากอย่างที่เขาเคยบอกผมจริงๆเวลาช่วงเย็นของเราผ่านไปอย่างสนุกสนานพี่คนขับเรือพาเราแวะไปซื้ออาหารทะเลสดๆจากชาวประมงตกเย็นผมกับดลยุทธ์ก็ช่วยกันทำอาหารทะเลออกแนวปิ้งๆย่างๆเป็นส่วนใหญ่พี่คนขับเรือมาช่วยทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยผมว่าอาหารเย็นมื้อนี้อร่อยเพราะน้ำจิ้มนี่แหละแกล้มได้เบียร์เย็นๆยี่ห้อดีๆมีพี่คนขับเรือมาคุยด้วยก็สนุกไปอีกแบบหลังทานอาหารเย็นและอาบน้ำจนสบายตัวผมกับดลยุทธ์มานั่งรับลมทะเลเย็นๆด้านหน้าเรือมีโซฟานุ่มๆให้นั่งหรือนอนสบายๆด้วยเราสองคนนอนมองดูดาวบนฟ้าคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเรือของเราท่อสมอจอดนิ่งๆไม่ไกลจากฝั่งโชคดีที่คลื่นสงบเราจึงไม่ต้องขึ้นฝั่งหาที่พักชามินมาเที่ยวนานขนาดนี้ที่บ้านไม่ว่าเหรอไม่หรอกครับช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรให้ทำเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับรัฐบาลพม่าในร่วมเขม่นเราไปต่อสัมปทานให้ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเริ่มเอาทหารมาปูนปิ้นใกล้ๆเมืองบูรณาด้วยสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ท่านพ่อก็เลยสั่งให้พักเหมืองทองไว้ก่อนเอ้าตกลงยังไม่หมดสัญญาเหรอครับเหลืออีก3เดือนแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้ว่าจะโดนรัฐบาลพม่ายึดเมืองเร็วๆนี้หรือเปล่ายึดเมืองเหรอใช่ครับทุกวันนี้เมืองเราเนี่ยอยู่ได้เพราะเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลท้องถิ่นพูดง่ายๆก็คือให้ประโยชน์หรือว่าเอาเงินปิดปากแต่จะโดนหักหลังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
รัฐบาลพม่านะเขาต้องการกลืนชนกลุ่มน้อยทั้งหมดทำลายให้สิ้นซากรวมถึงเจ้าเมืองทั้งหมดด้วยตอนนี้โดนไปหลายเมืองแล้วเหลือแค่เมืองบูรณาที่เดียวแต่เขาเนี่ยไม่ปล่อยเอาไว้หรอกวิน่ากลัวนะครับก็เขาเป็นเผด็จการถ้าพี่ตามข่าวองซานซูจีบ่อยๆเนี่ยพี่ก็น่าจะพอรู้ว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็จริงแต่จะว่าไปเนี่ย3เดือนก็ไม่นานหรอกครับตอนนี้ผมเนี่ยเริ่มไม่อยากกลับไปอยู่ในกฎระเบียบที่เคร่งครัดละตอนเรียนอยู่อังกฤษนะผมเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากผมชอบคุยชอบสังสรรค์กับเพื่อนแต่พอกลับมาอยู่เมืองบูรณาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเพราะผมเนี่ยจากไปตั้งแต่เด็กๆอยู่อังกฤษเป็นหลักจะได้พบปะสังสรรค์ก็ตอนมีงานสำคัญเท่านั้นท่านพ่อเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยปรากฏตัวในสื่อท้องถิ่นบ่อยๆปูทางให้คนยอมรับแล้วก็รับรู้ว่าผมเนี่ยจะเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยต้องวางตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนจะมีแฟนก็ยากท่านพ่อกับท่านแม่ต้องเห็นชอบก่อนแฟนผมเป็นคนธรรมดาไม่ได้ต้องมีเชื้อเจ้าหรือยุทธาบรรดาศักดิ์ตอนกลับมาเมืองบูรณาเนี่ยผมถึงไม่เคยมีแฟนเลยเพิ่งจะมาเจอพี่โดนเป็นคนแรกนี่แหละแต่พี่ก็ไม่ใช่คนมียศถาบรรดาศักดิ์นะแถมยังเป็นผู้ชายด้วยเจ้าชายชามินกับนายดุลยุทธ์ต่างกันราวฟ้ากับเขียวไม่มีอะไรคู่ควรกันเลยแต่ผมก็รักพี่โดนนะครับทุกความเคลื่อนไหวของเราหยุดนิ่งทันทีเหลือแต่ลมหายใจและหัวใจที่เต้นเงียบๆเรามองหน้ากันแต่ไม่มีคำใดจะเอื้อนเอ่ยไม่นานเราก็หันหน้ากลับไปตามเดิมปล่อยเวลาไหลเอื่อยปล่อยความคิดเลื่อนลอยก่อนผมจะทำลายความเงียบของเราในอีกพักใหญ่ต่อมาเจ้าชายชามินไม่เคยอกหักเลยสักครั้งแต่วันนี้อกหักซะแล้วไม่มีคำพูดใดๆจากดุลยุทธ์อีกตามเคยเราจึงนั่งเงียบกันต่อบรรยากาศเริ่มอึดอัดมากขึ้นทุกทีแต่เราก็ยังคงนั่งอยู่และจมหายไปในโลกส่วนตัวของตัวเองจนกระทั่งผมรู้สึกว่ามีมือของใครบางคนวางลงบนต้นขาของผมผมใส่บ็อกเซอร์มือนั้นจึงวางอยู่บนเนื้อท่อนขาโดยตรงไม่ได้วางเฉยๆแต่เริ่มลูบไหลไปมาเบาๆผมหันไปมองคนข้างๆดุลยุทธ์หันมามองผมอยู่ก่อนแล้วสีหน้าครุ่นคิดคล้ายกับกำลังตัดสินใจบางอย่างไม่นานมือของเขาก็เลื่อนสูงขึ้นมาอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ของผมเขาลูบไหลเนื้อผ้าบางๆบริเวณนั้นเล่นจนอาวุธประจำกายของผมตื่นสู้มือพี่โดนทำอะไรนะครับผมถามเสียงสั่นเริ่มหวั่นไหวไปกับสัมผัสนั้นตั้งแต่ดุลยุทธ์กลับมาจากกรุงเทพเราสองคนแทบไม่แตะกันเลยดุลยุทธ์ไม่ตอบแต่มือกลับเริ่มรุกหนักขึ้นแต่ผมคงจะไปต่อในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้จึงบอกให้เขาหยุดถ้าพี่ดุลรักผมไม่ได้พี่ก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกครับพี่รักชามินผมเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจดุลยุทธ์คลี่ยิ้มให้ผมเขาเคลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้พลางก็ฉกจูบผมอย่างไวพอผมตั้งตัวได้เราก็จูบแลกลิ้นกันอย่างหิวกระหายขณะที่มือไม้ก็ซุกซนไปทั่วสักพักหนึ่งดุลยุทธ์ก็ถอนปากออกเขาหอบเบาๆก่อนเอื้อนเอ่ยพี่ดุลรักเจ้าชายครับถ้าเจ้าชายไม่รังเกียจสามัญชนอย่างพี่ขอให้เจ้าชายรับความรักของพี่ดุลไว้นะครับคืนนี้พี่ดุลจะยอมเป็นของเจ้าชายพี่ดุลจะไม่กลับไปหารักเก่าอีกแล้วพี่ดุลจะขอไปกับเจ้าชายนะครับไม่ว่าจะสมหวังหรือไม่สมหวังพี่ก็จะไปผมอ้าปากค้างแต่ก็ไม่ถึงกับแปลกใจมากนัก
วันนั้นผมพูดกดดันเขามากไปหน่อยจึงทำให้ดลยุทธ์ไม่มั่นใจที่จะปล่อยมือจากรักเก่าแต่หลายวันที่ผ่านมาเขาโทรหาแฟนเก่าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแถมยังคุยกันไม่นานด้วยตรงกันข้ามเขากลับคอยดูแลเอาใจใส่ผมมากกว่าเดิมก็แปลว่าเขาไม่อยากกลับไปหารักเก่านั่นแหละเมื่อเขาเสนอมาขนาดนี้ผมควรจะตอบพี่ดลของผมไปว่าอย่างไรดีครับ